สวัสดีครับวันนี้ป้ายานะครับรองเท้าสำหรับสาวๆนะครับหนุ่มๆที่จะซื้อให้สาวๆนะครับวันนี้เอา5คู่มาสำหรับการใช้งานแตกต่างกันตั้งต้นมาจากรองเท้าที่ผมซื้อให้ภรรยาแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นการวางยานะเราซื้อของให้เขานะเพื่อให้เขาติดใจนะติดใจเสร็จแล้วเขาก็จะอนุมัติเราง่ายวันนี้ผมเลือก5คู่นี้มานะครับเชื่อว่าต้องถูกใจคุณสาวๆแน่นอนนะเป็นรองเท้าที่เหมาะกับคุณผู้หญิงที่อาจจะเริ่มต้นวิ่งหรือแบบวิ่งมาสักพักแล้วอยากให้การวิ่งสนุกสนานมากขึ้นผมเริ่มต้นที่ Boston 12นะเป็นรองเท้ายอดนิยมเนี่ย Boston 12นะครับก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่โอ้โหไฮไลท์มันคือใช้โฟมไรสไตล์โปรเนาะข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นโฟมไรสไตล์ 2.0 เทคโนโลยีของโฟมเป็นโฟมตัวท็อปกับโฟมตัวรองท็อปเนาะโดยมี Energy Rod แทรกตรงกลาง Energy Rod 2.0 เนาะ Boston 12เนี่ยมาในราคา 5,800 ส่วนสูงน้ำหนักก็คือข้างหลังเนี่ยอยู่ที่36ข้างหน้า30เนาะ Drop 6นะของผู้หญิงแล้วก็น้ำหนักของผู้หญิงอยู่ที่227กรัมนะครับในไซส์ UK 5.5 นะฮะเป็นรองเท้าที่มีสีให้เลือกเยอะมากสำหรับ Boston ผมว่าพาไปที่ร้านเนี่ยอิ่มเอมในการเลือกเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความสุขในการเลือกนะเขาไม่ได้มีความสุขในการซื้อเขามีความสุขในการเลือกนะเพราะสีมันเยอะมากให้เลือกเยอะมากๆเนาะจุดดีจุดด้อยมาที่จุดดีก่อนจุดดีคือเป็นรองเท้าที่ responsive ได้ดีมากนะไม่ย้วยเนาะโฟมนุ่มกำลังดีนุ่มแน่นนะนุ่มแน่นทำให้วิ่งอารมณ์ดีอ่ะไม่ยืดย้วยไม่หงุดหงิดนะสาวๆจะไม่หงุดหงิดมีความมั่นคงสูงเนาะดีมากเลยมีความมั่นคงกว่าอารมณ์ของพวกเธอมากๆโอเคเราจะข้ามไปนะเราจะไม่เข้าไปเรื่องนั้นการวิ่งเนี่ยทำให้สนุกนะเราก็สนุกไปด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับการวิ่งแบบไหนผมว่าเหมาะกับการวิ่งทั้ง easy แล้วก็ tempo ทำความเร็วซะหน่อยนะส่วนข้อเสียแน่นอนอันนี้ต้องระวังมันร้อยเชือกยากนะมันการร้อยเชือกมันค่อนข้างยากจะทำให้หงุดหงิดเวลาถอดเวลาใส่มันต้องไล่เชือกพอสมควรแล้วก็ถ้าฟิตติ้งไม่ดีเนี่ยเลือกไซส์ไม่ถูกเนี่ยข้อเท้ามันจะหลวมได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะเรื่องระบบการล็อกเชือกกับเรื่องของการล็อกข้อเท้ากับอัปเปอร์เขาก็แนวแบบเรสซิ่งไปหน่อยนะความจริงเขาเพิ่มเหมือนพวก Adizero SL เงี้ยมันก็จะแบบทำให้อัปเปอร์มันอบอุ้มนุ่มนวลกับพวกเธอมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้น Boston 12มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีมันมีมากกว่าเหมาะกับการวิ่ง easy และ tempo นะเป็นคู่แรกนะวัน easy และ tempo อย่าลืมคู่นี้ Boston 12นะครับถูกใจแน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะเล็กๆกระจิ๋วดิ๋วน่ารักนะฮะมาคู่ที่2วิ่ง easy tempo ไปแล้วมันต้องมีวิ่ง recovery กับเดินนะเดินไปซื้อของเดินไปจ่ายตลาดเดินไปช้อปปิ้งเนาะคู่นี้คือ Kayano Kayano 31แล้วนะครับราคา 6,500 นะก็แพงกว่าตัว Boston 12นิดหน่อยนะฮะข้างหลังเนี่ย39ข้างหน้า29ดรอป10นะครับน้ำหนัก266กรัมในไซส์ US ผู้หญิง 7.5 ไฮไลท์มันคือ 4D GuidanceSystem นะเป็นตัวประคองอารมณ์ไม่ใช่ประคองอารมณ์ประคองให้มีความนิ่งเท้าล้มเท้าแบนนะจะได้ไม่รวนเรไม่ล้มง่ายอารมณ์ดีถือของก็ไม่ยวบเหมือนนิมบัสนะแล้วก็น่องไม่ตึงไปเรื่อยๆช็อปได้ทั้งวันด้วยคู่นี้นะครับแล้วก็บอกการช็อปการเดินการวิ่ง recovery นะฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้นนะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพียวเจลอย่างที่บอกอยู่ข้างในฝังอยู่ข้างในนะเพียวเจลนะครับแล้วก็ใช้โฟม FF Brass นะไฟโฟม Brass Plus Eco Eco ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เป็นมิตรต่อเธอด้วยนะเพราะมันนุ่มล็อกดาวน์ดีฮิลคอล่าฮิลเคาน์เตอร์นุ่มแน่นหนาอัปเปอร์กระชับสเต็ปอินคอมฟอร์ตสบายนุ่มแต่ว่าไม่ยวบเนาะจุดเด่นคือ stabilityนะมันคงเพราะมันเป็นรองเท้าแบบแนว stability มากๆนะขั้นสุดของค่าย ASICS เขาจุดเด่นที่สองคือความคุชชั่นมีความนุ่มเนาะแต่ก็ยังมีความเฟิร์มไม่ถึงกับเฟิร์มเนาะมีความนุ่มมีความไม่ย้วยละกันเนาะเรียกว่าไม่ย้วยความสบายของ upper เนี่ยดีมากๆนะแล้วก็ความนุ่มของ underfoot เนี่ยโหโคตรเจ๋งจุดด้อยก็คือน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะฮะ
ถ้าปกติเธอชอบวิ่งเร็วนะเป็นสาวแบบวิ่งวันใจร้อนนะวันใจร้อนถ้าใช้คู่นี้อาจจะหงุดหงิดเพราะมันค่อนข้างหนักวิ่งไม่สนุกเท่าบอสตันมันเหมาะกับการไปวิ่ง recovery หรือไปช้อปปิ้งนะไปเลือกลิปสติก365สีได้โดยที่ไม่เบื่อไม่บ่นหรือแบกของได้เข้าร้านอย่างเงี้ยถือของเงี้ยไม่บ่นนะไม่บ่นแน่นอนนะครับความไม่ดีของมันจุดด้อยอีกข้อนึงก็คือลักษณะครอบคลุมการใช้งานอาจจะไม่ได้หลากหลายมากก็เหมาะกับแค่วันเดินนะวัน recovery หรือ easy เท่านั้นไม่ได้สามารถแบบวิ่งไปทำความเร็วได้หรือ tempo interval อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรือไป rest day ผมว่ามันก็หนักไปนะฮะพอเธอไม่ได้เวลาที่ดีก็จะพานหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นก็เอาไปไว้ recovery กับไป shopping เนาะหลักๆก็คือเหมือน Nimbus ที่ไม่ย้วยเป็น Nimbus ที่ไม่ย้วยแล้ววิ่งไปได้เรื่อยๆนะคู่นี้แนะนำมีหลายสีน่ารักน่ารักให้เลือกนะครับนี่คือ Kayano 31นะฮะคู่ต่อมาก็คือโฮก้านะจากค่ายโฮก้าจะดำนิดนึงนะเพราะว่าใช้เยอะถูกใจมากคู่นี้นะเขาใช้เยอะมากๆเนี่ยใช้ไปเดินทางอะไรเงี้ยเดินรองเท้าอเนกประสงค์อีกคู่นึงแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติ Mark X เนี่ยสามารถทำความเร็วได้นะแต่ที่บ้านผมเนี่ยเขาเอาไปใช้แบบวิ่ง easy นะเป็นหลักนะอ่ะเรามาดูคุณสมบัติของโฮก้า Mark X กัน Hoka Mark X เนี่ยมันพัฒนาจาก Hoka Mark ตอนนี้มันมี Mark 5 Mark 6แล้วแล้วพอมันอัพเวลก็คือ Mark X มันอัพเวลคำว่า X ก็คือเหมือนมีแผ่นคาร์บอนเนาะเหมือนคาร์บอน X นะMark X ก็เป็นแบบนั้น Rocket X ก็เป็นแบบนั้น Mark X คือตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของ Mark ที่ใส่แผ่นคาร์บอนมาคู่นี้ข้างหลังเนี่ยจะอยู่ที่37ข้างหน้าจะอยู่ที่32ดรอป5นะฮะโฮก้าส่วนใหญ่ก็ดรอป5น้ำหนักอยู่ที่226กรัมในไซส์ US ผู้หญิง8นะราคา 6,990 บาทก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะทีนี้ไฮไลท์มันคืออะไรไฮไลท์มันก็คือมิโซเนี่ยก็จะเป็นพีบ้าตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมีพีบ้าเบสนะข้างล่างจะเป็นรู้สึกจะเป็น EVA นะครับแล้วก็ความที่มีพีบ้ามันก็จะมีความนุ่มเด้งมากกว่ามาร์ค6นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันมีความนุ่มเด้งสบายทำให้วิ่งง่ายคู่นี้ก็เหมาะนะครับเหมาะกว่า Mark 6เนาะเพราะว่ามันมีความเด้งแถมด้วยแผ่น P-back นะเพลทนะมีเพลทที่เป็น P-back นะแทรกอยู่ระหว่างโฟม2ชั้นระหว่างโฟม P-back กับโฟม EVA มันทำให้คู่นี้เนี่ยเป็นร่างทองของ Mark 6นะ Mark ปกตินะมันก็จะมีความสบายผมเชื่อว่าผู้หญิงน่าจะชอบคู่นี้แม้ว่าจะไม่ได้วิ่งเร็วนะเพราะมันก็วิ่งอีซี่ได้คนที่บ้านเนี่ยเขาเอาไปวิ่งอีซี่เขาก็เดินทางแล้วมันเดินได้ทั้งวันไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับไฮไลท์มันคือความสมูทของเมตาล็อกเกอร์นะมันมีความกลิ้งเนาะทำให้ควงเท้าได้ง่ายเนาะแล้วก็ความนุ่มใต้ฝ่าเท้าอ่ะมันค่อนข้างนุ่มความสบายของอัปเปอร์เนี่ยค่อนข้างมีให้มากผิวสัมผัสเนาะแล้วก็แน่นอนคือมันไม่ยวบแม้จะมีโฟมที่หนาแล้วก็ฐานรองเท้าค่อนข้างกว้างแพลตฟอร์มกว้างทำให้สามารถวิ่งได้มั่นคงเดินทั้งวันเนี่ยไม่บ่นไม่เมื่อยนะเพราะว่ามันไม่ยวบมากนะแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปอาจจะนุ่มน้อยกว่าKayano เนาะ Kayano 31ข้อเสียนะมันอาจจะไม่เด้งมากเท่าไหร่หรือมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองเร็วมากเท่าไหร่เพราะความที่โฟมมันหนาแล้วก็มันมีส่วนของ EVA ค่อนข้างเยอะมีพีบ้าแค่ตรงนิดเดียวเนี่ยชั้นบนตรงนี้นิดเดียวก็คือมันไม่ได้เด้งแบบว่าพุ่งไม่ได้ responsive มากนะมีความหนักของรองเท้าอยู่บ้างเนาะแล้วก็อาจจะไม่สนุกเท่าบอสตันที่เป็นรองเท้าที่ responsive สูงเนาะก็ประมาณนี้นะฮะราคา 6,990 บาทก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ผมว่ามันก็มีหลายสีให้เลือกแล้วก็มันเป็นรองเท้าอัพเวลจากมาร์คซิกเผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แนะนำนะฮะสำหรับอาจจะไปวิ่งอีซี่หรือวิ่งเทมโปได้คู่นี้มาร์คเอ็กต่อไปเอาล่ะคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากเป็นรองเท้าตกรุ่นแล้วนะปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ที่ Endorphin Pro 4และตัวนี้เป็น Pro 3เนาะเขาซื้อมานะฮะซื้อมาตอน Left Runner ลดราคาเหลืออยู่ที่ 2,990 บาทราคาเต็มมันเยอะกว่านั้นนะมันเป็นตัวรุ่นท็อปในช่วงปี2ปีนี้นะครับ
Pro 3เนี่ยราคา 3,000 เนี่ยราคาดีมากแล้วก็มีความหนามีความตอบสนองดีมากนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่177กรัมของผู้หญิงเองนะไซส์ 7.5 US นะครับข้างหลังเนี่ย 39.5 แล้วก็ข้างหน้า 31.5 ดรอป 8นะครับไฮไลท์ก็คือแน่นอนโฟม Power Run PBนะ Power Run PB ไม่ใช่ Power Run ธรรมดานะ Power Run PB คือโฟมตัวท็อปของเขาแต่อาจจะไม่ท็อปเท่ามันมี HG อยู่ใช่ไหม Power Run PB ก็คือเป็นโฟมตัวท็อปของรองเท้า Racing Race Day ตัวนี้ก็คือรองเท้าแข่งเลยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือมีแผ่นคาร์บอนเพลทนะฮะคาร์บอนเพลทคือมาถึงข้อดีก็เสียนะข้อดีคือมันเกินคาดนะมันเกินคาดว่ามันตอบสนองดีมากๆเป็นรองเท้าแข่งอะเนาะแล้วก็เป็นรองเท้าที่วิ่งมันสำหรับเป็นวันที่ทำความเร็วหน่อยนะวันที่มีแบบแทรกความเร็วเนี่ยชอบมากนะแล้วก็มีความเด้งนะจุดอ่อนคือมันค่อนข้างแข็งมันค่อนข้างเฟิร์มเนาะมันอาจจะไม่สบายมากนักนะเขาแก้ด้วยการใส่แผ่นรองที่ชื่อว่าคอมโฟโซที่ผมเคยรีวิวไปมันทำให้รองเท้ามันนุ่มขึ้นในระดับหนึ่งเนาะแต่มันก็ยังไม่สูญเสียมันไม่ย้วยเพราะว่ามันใส่แค่อินโซไปมันยังได้ประสิทธิภาพของแผ่นคาร์บอนแล้วก็โฟมพาวเดอร์ PB อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็อาจจะเอาแผ่นคอมโฟโซไปใช้แบบนี้ก็ได้นะก็ผสมกันไม่เสียคุณสมบัติของความเด้งของโฟมความดีดของแผ่นนะฮะนอกนั้นก็ผมว่าราคา 3,000 โคตรถูกใครที่เป็นแฟนของ Refrainer ก็ลองดูนะราคานี้แบบโอ้โหหาไม่ได้ละนะฮะนี่คือ Endorphin Pro 3นะครับโอ้โหมาถึงคู่ล่าสุดนี่ฮะโอ้โหอันนี้คงไม่ต้องพูดกันมากด้วยสีนะด้วยเรื่องราวสตอรี่50ปีเบอร์ลินมาราธอนรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ความดีของอดิซิโร่โปร3ทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดกันมากเนาะผมขอเล่าสเปคสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับอดิซิโร่โปร3อดิซิโร่โปร3เนี่ยราคา 8,000 เนาะค่อนข้างแรงมากนะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าเนาะมันพังยากนะข้างหลัง 39.5 นะสแต็กข้างหน้า 31.0 นะก็ดรอป 8.5 นะครับไฮไลท์มันคือโฟมไรซ์ไซด์โปรนะฮะล้วนๆเลยแทรกด้วย Energy Rod 2.0 นะครับโฟมเนี่ยเป็นโฟมพีบ้าเบสนะให้ความนุ่มเด้งแน่นก็ไม่ได้ย้วยเลยเป็นรองเท้าที่นุ่มแน่นเด้งวิ่งสนุกนะคู่นี้เพิ่งได้มาเขายังวิ่งไม่ได้เยอะนะคือแฟนผมยังวิ่งไม่ได้เยอะก็เลยรีวิวอะไรไม่ได้มากรู้แค่ว่าชอบเพราะสีมีความรู้สึกว่ามันเด้งกว่าบอสตันเบาเด้งกว่าบอสตันนั่นเองนะความไม่ดีจุดเสียก็คือแน่นอนเหมือนบอสตันนะครับหรือเหมือนที่เรารู้กันก็คือมันไล่เชือกยากมันร้อยเชือกยากนะมันก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆเนาะสำหรับคนที่ใจร้อนก็อาจจะแบบว่าหงุดหงิดนะมันก็ค่อยๆทำแต่ว่าพอใส่วิ่งแล้วแฮปปี้มีความสุขครับรองเท้า Adizero Pro 3เป็นเหมือนหมุดหมายใหม่ของรองเท้าซูเปอร์ชูรองเท้าเรซซิ่งสำหรับวันแข่งที่ประสบความสำเร็จมากนะมีทุกสีหลายสีแล้วอย่างที่เรารู้กันเนาะแล้วก็รอโปร4นะผมว่าโปร3ก็ยังจัดได้นะแล้วก็จำได้ว่าโปร3มันออกปี2022ตอนนี้2024แล้วก็ยังซื้อผมก็เพิ่งซื้อรุ่นนี้ไปนะแล้วก็ซื้อรุ่นนี้ให้ผมว่าเหมาะนะเหมาะกับไปวันแข่งนะไม่ว่าเขาจะเป็นความเร็วมากน้อยแฟนผมก็วิ่งประมาณเพจ9ถึงเพจ7คือเร็วสุดประมาณนั้นแหละครับอ่ะมาสรุปกันอีกทีนะฮะเอาละขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วฮะเอาขึ้นมาแล้วฮะเราจะรู้แล้วครับว่าที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันกี่บาทมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมเพื่อให้มันรีเทิร์นนะรีเทิร์นกลับมาที่เราไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามมันก็ต้องรีเทิร์นกลับมาบ้างแหละเอาละ1 2 3 4 5สรุปรองเท้าที่ซื้อให้แฟนและเขาจะแฮปปี้คู่นี้ครับ Easy Recovery นะฮะ Kayano 31นุ่มซัพพอร์ตประคองอารมณ์ Hoka Max X มีความนุ่มมีความซัพพอร์ตมั่นคงสีสวยโฮก้านะใส่สบายใส่เดินก็ได้นะฮะใส่เดินทำงานเดินทางได้โฮก้ามาร์คเอ็กครับนะฮะเอาไปไว้วันวิ่งอีซี่ก็ได้นะหรือเทมโปแต่ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งอีซี่ด้วยคู่นี้อีซี่นะเอาล่ะคู่ต่อไปวันทำความเร็วหน่อยมีวันเร็วแทรกเร็วในที่นี้ก็คือเพจ7อ่ะเพจ7เพจ6นะเพจ7นะก็เร็วแล้วนะ
ทุกคนสามารถวิ่งได้ไม่ว่าเพจอะไรก็ตามนะครับคู่นี้โปร3เป็นวันสำหรับทำความเร็วแทรกนะครับแล้วก็ราคาถูกคุ้มค่า 2,990 บาทซื้อที่เลฟรันเนอร์นะคู่นี้นะก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะในราคาที่โอ้โหหาไม่ได้อีกแล้วนะโปร3วันทำความเร็วสปีดเดย์นะและอีซี่เทมโปกับสีสวยของ Boston 12รองเท้าคุ้มค่าตัวรองท็อปที่คุ้มค่ามากๆ Boston 12สีนี้สวยด้วยนะแล้วก็ทำให้วิ่งสนุกเขาบอกว่าคู่นี้วิ่งสนุกมากๆนะฮะเขาวิ่งสนุกผมก็แฮปปี้นะฮะและคู่สุดท้ายสีเขียวเนี่ยเป็นสำหรับ Race Day นะครับเป็นวันที่จะทำให้เราภูมิใจในตัวเองในการไปวิ่งงานแข่งไม่ว่าเราจะวิ่งเพสอะไรเราก็สามารถใช้คู่นี้ได้นะเพราะว่าเราซื้อรองเท้าเราที่เราซื้อเราจะวิ่งเพจอะไรก็มันก็เรื่องของเราครับนะฮะซื้อให้เขามีความสุขครับนะครับนี่คืออาร์ติซิโร่บอสไม่ใช่บอสันอาร์ติซิโร่อุ้ยชื่อยาวอาร์ติซิโร่อาร์ติออสโปร3นะถ้าชื่อเต็มๆก็คืออาดิดาสอาร์ติซิโร่อาร์ติออสโปร3 50ปีเบอร์ลินมาราธอนโอเคนั่นคือทั้งหมดนะครับเราก็แค่ต้องการทุ่มเทลงไปเพื่อรีเทิร์นกลับมานะฮะไม่ว่าจะเป็น energy return หรือการที่เราจะได้คู่ใหม่นะหวังว่าผลบุญในครั้งนี้ที่เราทำไปเราจะได้มันกลับมาสักคู่หนึ่งแล้วกัน5คู่แรก1คู่ก็ยังดีขอบคุณครับ